พี่ขออยู่นี่ก็ได้ครับไปยืนฝั่งโน้นท่านนายยืนไปยืนฝั่งโน้นตาขวนครับตาขวนมาเถอะไปยืนฝั่งโน้นไป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 ฝั่งโน้นทำไมเอาแล้วยังไงอ่ะแล้วคุณก็พูดดีๆดิแล้วคุณมาพูดยังไงไม่ได้ไม่ได้ยังไงอ่ะมันเป็นทางเขาออกก็บอกแล้วไงว่าเขาต่อยให้แล้วทำไมพูดคำเดียวไม่รู้เรื่องอ่ะทำไมทำไมคำเดียวไม่รู้เรื่องแล้วเวลาจะยื่นเขาก็ยื่นตรงนี้นี่เขาจะยื่นแล้วคุณก็ดูเหตุการณ์สิปรับเหตุการณ์ให้มันเข้าไปเหตุการณ์หน่อยแถลงการกรณีการแทรกแซงทำลายความมั่นคงไทยข้าพเจ้าที่ลงนามท้ายหนังสือฉบับนี้พร้อมประชาชนคนไทยที่มาในวันนี้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยที่ชาติไทยมีประวัติศาสตร์การสร้างชาติบ้านเมืองดำรงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไทยอันงดงามมาอย่างต่อเนื่องร่วมพันปีพร้อมได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางการเมืองการปกครองมาโดยสงบเรียบร้อยจนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันมั่นคงทั้งยังเคารพความแตกต่างทางด้านศาสนาความเชื่อไม่เหยียดหยามสถานะบุคคลไม่มีการเลือกการปฏิบัติทั้งส่งเสริมคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนจนเป็นที่ประจักษ์ซึ่งเป็นความแข็งแกร่งของชนชาติไทยทำให้รอบพ้นวิกฤตการต่างๆที่ถูกกระทำด้วยกองกำลังทหารอาวุธจากหลายประเทศที่กระทำกับประเทศไทยในอดีตช่วงตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมากลุ่มประชาชนคนไทยได้ติดตามสถานการณ์ของประเทศต่างๆทั่วโลกได้เห็นการล่มสลายการขัดแย้งของประชาชนในประเทศต่างๆการเข้าครอบงำทางความคิดของประชาชนการแทรกการสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจการอ้างต้องการให้เกิดประชาธิปไตยลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการทั้งการทูตอย่างเปิดเผยปฏิบัติการอย่างไร้มารยาททางการทูตบ้างมีการจัดการผ่านองค์กรพัฒนาด้านต่างๆมีการจัดการโดยองค์กรลับบ้างจนถึงที่สุดพอเข้าแทรกแซงด้วยกำลังทหารและอาวุธเขาควบคุมประเทศต่างๆยึดทรัพยากรจนประเทศเหล่านั้นล่มสลายในที่สุดการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่สุดเหมือนเป็นอาชญากรสงครามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่กล่าวมาข้างต้นปรากฏข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งภาพข่าวการถ่ายทอดสดหลายเหตุการณ์ปรากฏว่าสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญทั้งปรากฏการเคลื่อนไหวทางการเมืองของหลากหลายกลุ่มในประเทศไทยแสดงเจตนาผ่านข้อเรียกร้องอย่างชัดเจนถึงความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติไทยล้มล้างสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รวมศูนย์รวมจิตใจของประเทศไทยก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารเด็กทหารทูตเด็กรัฐทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับกลุ่มเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดอย่างมีนัยยะสำคัญอาจจะให้เชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมีเป้าหมายร่วมกันมีการประสานงานเป็นระบบอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกรณีที่ปรากฏต่อสาธารณชนกรณีนายเดวิดเฟรดฟัตและบุคคลอักษรย่อเฮสไม่มีการสืบค้นข้อมูลก็ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มุ่งทำลายความมั่นคงของชาติไทยทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทั้งยังพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจลับของสหรัฐอเมริกาถ้าหากความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงกลุ่มประชาชนคนไทยเห็นร่วมกันว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดอธิปไตยประเทศไทยเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายอย่างถึงที่สุดอันมิอาจยอมรับได้อีกต่อไปทั้งจะถือว่าเป็นการกระทำดังกล่าวไม่ใช่การทำหน้าที่ในฐานะทูตแต่เป็นการปฏิบัติการทางการทหารโดยร่วมมือกับองค์กรลับของสหรัฐอเมริกาเพื่อทำลายประเทศไทยเข้าสู่ภาวะล่มสลายการนับปรากฏตัวหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยของกลุ่มประชาชนคนไทยในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับและขอประนามการกระทำดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาที่สุดพร้อมเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวโดยทันทีและขอให้ดำรงตนเป็นกลางอย่างมีอารยะอันสุจริตชนอย่างแท้จริงที่ควรปฏิบัติการมาของพวกเรากลุ่มประชาชนคนไทยเป็นการเรียกร้องอย่างสันติพร้อมขอให้สหรัฐอเมริกาดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาร่วมมือทางการทูตอย่างสร้างสรรค์
สมกับที่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างเรียกว่าเป็นมหามิตรและนับจากนี้จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดไปทั้งพร้อมทำหน้าที่ประชาชนคนไทยในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างแข็งแกร่งยืนหยัดดังปรากฏชัดตามประวัติศาสตร์ชาติไทยขอแสดงความนับถือกลุ่มประชาชนคนไทยผู้ลงนามก็มีผมนะครับพิชิตไทยมงคลคุณนิติธรล้ำเหลือนะครับแล้วก็คุณพิมะศิริประเสริฐซึ่งเป็นทนายทั้งสองท่านแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดมีดังกล่าวเป็นความจริงนะที่จริงตรงนั้นเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมร้องเพลงประเทศไทยตรงนี้แล้วก็เติมเติมเรื่องกิจกรรมร้องเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับประเด็นก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องเดียวกันนะครับคือขอเรียกร้องการให้ยุติการแทรกแซงความมั่นคงและบ่อนทำลายความมั่นคงของไทยนะครับครั้งนี้เนี่ยพอเกิดกรณีข้อเท็จจริงของเซ็กฟัดกับบุคคลนามย่อที่เฮดนะครับแล้วเราก็ไปสืบค้นข้อมูลนะครับว่ามีเกี่ยวข้องกับองค์กรที่บริจาคเงินนะครับเราจึงมาเรียกร้องในข้อเรียกร้องแบบเดิมนะครับก็ขอให้หยุดการกระทำแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะฮะครับตอนนี้เราพอจะมีหลักฐานแชทดังกล่าวที่มีการพูดถึงในตอนนั้นเลยหลักฐานแชทมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราใช้คำว่าข้อเท็จจริงและถ้าหากเป็นความจริงนะครับส่วนข้อมูลของสเต็กฟันนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลสาธารณะที่ปรากฏอยู่แล้วและมันทำให้สืบค้นได้ว่ามีองค์กรใดๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็รับเงินสนับสนุนอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็จะปรากฏว่ามีบุคคลนะครับที่มีภารกิจในสถานทูตต่างๆเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเยียนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเราก็เรียกร้องตรงนี้นะครับซึ่งไม่ควรทำนั้นเราก็จะเห็นว่าในนานาประเทศเนี่ยหลายประเทศก็ไม่ได้ทำเหมือนที่ในการนะครับเห็นมีกระแสข่าวปล่อยออกมาว่าแชทดังกล่าวที่ทนายมีอยู่ในข้อมูลเป็นแชทปลอมอันนี้พอจะทราบข้อมูลตรงนี้ไหมคะผมไม่ทราบและผมก็ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับผมไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงเมื่อกี้ผมก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าเขาต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันเราก็ต้องตรวจสอบแต่ว่าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงแบบนี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่น่ากังวลและก็น่าเป็นห่วงนะครับเราจึงมายื่นหนังสือตรงนี้นะครับกูละเว้ยกูนี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำใครเหมือนใครนั้นลมจมอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามาย่ำน้ำใจของคนไทยแต่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานคนป่วยคนกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพอโรงงานมาพอจะกินพอเต็มที่คนหลงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่กูแล้วเว้ยกูนี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครล่ะเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มจมมารวมพลังเราบรรดาสถาปนิกทำกันให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยกูละเว้ยกูนี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มจมใครละเว้ยครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับ